สวัสดีครับผมดร.จุลชาติจงอยู่สุขหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนารถยนต์สำหรับโปรเจกต์ IMB ครับในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่มาเป็นผู้ให้คำแนะนำรายละเอียดของรถกระบะรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าทั่วโลกที่ทุกท่านรอคอยนั่นคือ Toyota Hilux Revo ใหม่ครับสำหรับ Toyota Hilux Revo รุ่นใหม่นี้ทาง Toyota ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้รถกระบะทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทั้งภายนอกและภายในสมรรถนะการขับขี่ความปลอดภัยรวมไปถึงรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในทุกกลุ่มเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าคนไทยสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการออกแบบของ Hilux Revo Rocco รุ่นปัจจุบันครั้งนี้เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งดูดันมากยิ่งขึ้นเพื่อเห็นความแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานได้อย่างชัดเจนสำหรับรุ่นมาตรฐานแนวคิดการออกแบบคือ Tough and Recreational ที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและทันสมัยและสำหรับรุ่นพิเศษ Hilux Revo Rocco ใหม่นี้เราได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Adventurous and Sophisticated เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถกระบะที่มีความแตกต่างและโดดเด่นเหนือระดับสำหรับ Hilux Revo ใหม่ในรุ่นมาตรฐานด้านหน้าถูกปรับให้สอดรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สร้างความรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังให้กับตัวรถไฟหน้าทั้งสองข้างมีการปรับเส้นสายให้เข้ากันกับกระจังหน้าส่วนบนเพื่อสร้างความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยปรับการออกแบบไฟหน้ารูปทรงใหม่ฟังก์ชันการทำงานแบบไบบีม LED ที่มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light และไฟเลี้ยวแบบ LEDไม่เพียงเท่านั้นยังมีไฟท้ายรูปทรงใหม่พร้อม LED Light Guiding เพื่อเพิ่มความสะดุดตาให้กับตัวรถและยังมีล้ออัลลอย18นิ้วลายใหม่ให้กับรถรุ่นนี้อีกด้วยสำหรับความพิเศษในรุ่น Rocco ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เห็นได้ว่าด้านหน้ามีความแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนโดยมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้ารูปทรงใหม่ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังเพิ่มการออกแบบมุมกันชนแบบ C clamping ที่มาพร้อมกันกับ interlocking element ช่วยสร้างความรู้สึกแข็งแรงและสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความคมเข้มและดุดันได้มีการปรับสีภายในโคมไฟให้เข้มขึ้นด้วยครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้วย sport bar แบบใหม่ล้ออะลอย18นิ้วลายใหม่ที่มาพร้อมกับตัวอักษรสีขาวที่มีเฉพาะใน Rocco เท่านั้นนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมาตรฐานและรุ่น Rocco และขอแนะนำสีภายนอกใหม่3สีได้แก่ Dark Blue Mica Emotional Red และ Oxide Bronze Metallic สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ครับในส่วนของการออกแบบภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น Hilux Revo Rocco มีการตกแต่งห้องโดยสารใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการออกแบบภายนอกที่มีความแข็งแกร่งดุดันแต่ยังแฝงไว้ด้วยความสวยงามระดับพรีเมียมสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์ในครั้งนี้เราได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ที่ใช้ใน Hilux Revo ใหม่โดยเฉพาะเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรโดยมีการปรับปรุงส่วนประกอบสำคัญ3จุดหลักได้แก่1ลูกสูบเพิ่มการเคลือบสาร Diamond Light ที่แหวนรองลูกสูบเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน2หัวฉีดน้ำมัน IR ควบคุมการจ่ายน้ำมันในแต่ละหัวฉีดให้มีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น 3. เทอร์โบชาร์จเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นรวมถึงเพิ่มตลับลูกปืนในแกนเทอร์โบเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทอร์โบให้ดีขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรที่มีการพัฒนาใหม่นี้ให้กำลังสูงสุดได้ถึง204แรงม้าพร้อมแรงบิดที่500นิวตันเมตรและแฟลตทอร์คในช่วงรอบเครื่องยนต์ที่ 1,600 ถึง 2,800 RPM ส่งผลให้อัตราเร่งดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสำหรับสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดของระบบขับเคลื่อน4ล้อใน Hilux Revo รุ่นใหม่นี้เราได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญได้แก่ปรับรอบเดินเบาให้ลดลงจาก850เป็น680 RPM สามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคงราบรื่นและไม่สะดุดปรับปรุง Acceleration Characteristic ช่วยลดอาการกระชากเมื่อรถออกตัวปรับปรุงการทำงานของ Brake Actuatorทำให้สามารถควบคุมการทรงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มระบบแสดงทิศทางล้อเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกสภาพถนนและลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้งานพบว่าลูกค้าที่ใช้งานส่วนบุคคลต้องการความนุ่มนวลในการขับขี่เราจึงปรับปรุงระบบช่วงล่างใน Hilux Revo รุ่นใหม่นี้โดยปรับจูนโช๊คอัพ
ให้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นและใช้วัสดุ High Tensile Steel ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากขึ้นในการทำแหนบกันสะเทือนทำให้ระบบช่วงล่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวรูปแบบใหม่ VFC หรือ Variable Flow Control ทำให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนอกเหนือจากการปรับปรุงออกแบบและพัฒนาสมรรถนะในการขับขี่ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนี่ยังเป็นครั้งแรกของ Hilux Revo ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง Toyota Safety Sense ได้แก่ Pre Collision System หรือระบบความปลอดภัยก่อนการชน Dynamic Radar Cruise Control หรือระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติและ Lane Departure Alert หรือระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจและอุ่นใจในทุกสภาวะการขับขี่มากยิ่งขึ้นและเพื่อความสุนทรีในการใช้งาน Hilux Revo ใหม่นี้ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องเสียงให้มีความทันสมัยและรองรับการเชื่อมต่อความบันเทิงเต็มรูปแบบหน้าจอระบบสัมผัสรองรับการใช้งาน Apple CarPlayพร้อมทั้งติดตั้งระบบการให้บริการ T-Connect เพื่อเติมเต็มการใช้งานให้มีความสะดวกสบายในทุกการเดินทางและทั้งหมดนี้คือ Hilux Revo ใหม่ที่ได้พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าคนไทยในทุกรูปแบบอย่างแท้จริงผมมั่นใจว่าลูกค้าที่ได้สัมผัสและใช้งานจะต้องมีความพึงพอใจและประทับใจแน่นอนครับขอบคุณครับTo our channel by clicking the subscribe button and click the bell button to get all the latest uploads.